หมูมะนาวแซ่บแซ่บเสร็จแล้วมากินด้วยกันนะคะก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างที่มีนะคะให้ป้าเล็กด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของป้าเล็กนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่กดให้ป้าเล็กแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปป้าเล็กนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะหมูมะนาวค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราเจอกันค่ำหน่อยนะคะตอนแรกป้าเล็กว่าจะไม่ทำคลิปแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกยาวนานแต่ว่าอดคิดถึงทุกคนไม่ได้นะคะก็เลยมาทำคลิปค่ะวันนี้เอาไปเมนูเดียวนะคะวันนี้เดี๋ยวป้าเล็กจะทำหมูมะนาวนะคะส่วนประกอบนะคะไม่มีอะไรมากนะคะมีมะนาวนะคะกระเทียมพริกกระเทียมที่ซอยแล้วนะคะแล้วก็พริกแดงพริกเขียวที่ซอยเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อหมูค่ะแล้วก็ผักที่เป็นเครื่องเคียงนะคะปกติอ่ะหมูมะนาวเขาจะต้องเป็นคะน้านะคะปอกแล้วก็แช่เย็นๆ นะคะมันจะเข้ากันมากหรือไม่ก็ต้นขึ้นช่ายกะหล่ำปีซอยมะละแต่ป้าเล็กไม่มีทั้งหมดที่พูดมาค่ะป้าเล็กอยากกินก็เลยเอาผักที่มีอยู่ในตู้เย็นนะคะตามนี้เลยค่ะตอนนี้ป้าเล็กก็ได้ตั้งน้ำไว้แล้วนะคะรอพร้อมเดือดค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นหมูเพิ่มกันนะคะหมูนะคะทำเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะเวลาหั่นนะคะให้เราแบบสไลด์บางๆหน่อยนะคะเวลาเอาไปลวกอ่ะหมูเราจะได้ไม่แข็งนะคะอย่าไปหั่นตรงๆนะคะให้เราสไลด์ค่ะหมูมันจะได้เป็นชิ้นบางๆแล้วก็ชิ้นโตพอสมควรนะคะบางๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนป้าเล็กหั่นเสร็จนะคะป้าเล็กลืมบอกไปว่าเนื้อหมูให้เราใช้เนื้อหมูสันนอกนะคะใช้สันนอกหรือถ้าใครชอบแบบว่ามันนิดนิดนุ่มนุ่มก็ใช้สันคอได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาหมักหมูกันนะคะไม่ได้หมักอะไรมากมายนะคะน้ำตาลทรายนะคะประมาณครึ่งช้อนเพิ่มรสชาติให้หมูนิดหน่อยนะคะใส่น้ำเข้าไปค่ะแล้วก็คนนะคะคนให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ขยำนะคะเพิ่มรสชาติให้เนื้อหมูของเรานะคะเพิ่มความนุ่มด้วยนะคะเราไม่ต้องใช้สารเคมีนะคะแล้วเรามาทำน้ำยำกันเลยค่ะ
พริกนะคะเดี๋ยวป้าเล็กจะตำพริกก่อนเพราะว่าไม่อยากให้กระเทียมเละมากนะคะน้ำตาลนะคะใส่ลงไปเราใส่น้ำตาลไปแล้วพริกของเราจะตำง่ายนะคะเพราะว่าเม็ดของน้ำตาลไปเกาะกับพริกทำให้พริกเราตำง่ายนะคะแล้วบีบมะนาวเลยนะคะความละเอียดนี่แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะคะป้าเล็กขอหยาบๆนะอย่าลืมนะมะนาวเปลือกมะนาวมีประโยชน์นะคะเนี่ยเราหั่นหมูแล้วเราก็เก็บเปลือกมะนาวไว้ล้างเขียงได้นะคะถ้าไม่ใช้เปลือกมะนาวก็ใช้น้ำส้มสายชูก็ได้นะคะล้างเขียงเคียงของเราจะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะน้ำปลานะคะเราต้องปรุงให้รสจัดไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราลวกหมูมาแล้วอ่ะน้ำหมูก็จะออกมาอีกค่ะเราต้องปรุงให้รสเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานตามนะคะมะนาวปลาเล็กลูกเล็กมากพริกที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะล้างนะคะแล้วก็ใส่ตะกร้าผึ่งลมไว้ให้น้ำเสด็จนะคะแล้วใส่ถุงเก็บใส่ตู้เย็นแบบนี้นะคะจะอยู่ได้นานนะคะThank you.
น้ำเดือดแล้วเอาให้น้ำเดือดแบบท่านแบบนี้เลยนะคะเดือดสุดเลยค่ะแล้วก็เอาหมูลงไปนะคะพอแล้วค่ะอย่าลวกนานนะคะแค่นี้พอแล้วนะคะตักน้ำยำของเรานะคะลงไปเลยนะคะรับรองแซ่บแน่นอนค่ะพริกกระเทียมแน่นอนค่ะไม่แซ่บปลาเล็กไม่ทำนะคะเสร็จแล้วหมูมะนาวสูตรของป้าเล็กมาแซ่บด้วยกันนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ป้าเล็กด้วยนะคะขอบคุณค่ะ